ส่วนพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยนะครับที่หลายฝ่ายยังคงยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าแข็งแกร่งนะครับหนึ่งในนั้นก็คือตัวเลขการส่งออกครับล่าสุดนะครับทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือหรือว่าสรทนั้นก็มีการปรับเป้าการส่งออกในปีนี้เพิ่มขึ้นนะครับสู่ระดับ9%ครับโดยทางคุณ กัญยพักตันติพิพัฒนพงศ์นะครับประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสอรทเปิดเผยว่าสรทได้มีการปรับเป้าการส่งออกในปีนี้นะครับเป็นเติบโต9%จากเดิมที่คาดการเอาไว้ที่ระดับ8%ครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในตลาดที่มีศักยภาพสูงขยายตัวดีตามภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะการส่งสินค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไอทีรถยนต์ไปยังญี่ปุ่นแล้วก็สาภาพยุโรปนะครับด้านเอกชนมีการนําเข้าสิน ค้าทุนและวัตถุดิบต่อเนื่องเป็นสัญญาณการลงทุนภาคการผลิตครับขณะที่สงครามการค้าระหว่างจีนและก็ e ูมีการปรับขึ้นภาษีการนําเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐทําให้ส่งผลดีต่อสินค้าไทยที่มีโอกาสส่งออกพืชเกษตรแล้วก็อาหารทะเลไปยังสหรัฐแล้วก็จีนมากยิ่งขึ้นนะครับทางนี้ในช่วง5เดือนที่เหลือของปีครับไทยจะส่งออกได้มูลค่าเฉลี่ย22,240ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนซึ่งจะทําให้การส่งออกนั้นเติบโตได้ตามเป้า ยอย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามก็คือแนวโน้มค่าเงินบาทครับโดยสรทอมองว่ายังแข็งค่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคเอเชียและแข็งค่าเป็นอันดับ2รองจากเงินบอลของเกาหลีใต้นะครับซึ่งอาจจะกระทบกับมูลค่าการส่งออกในรูปของเงินฝากครับโดยสรทคาดว่าเงินบาทนั้นจะอยู่ที่33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็แนะนํา ให้เอกชนมีการใช้เงินในสกุลท้องถิ่นในการทำการค้าระหว่างประเทศเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงครับ